ค่ะตอนนี้ประเด็นที่40สว.ลงชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและคุณพิชิตเนี่ยกลายเป็นว่าถูกตีความไปถึงการเมืองในอนาคตที่ไม่ได้อยู่แค่การวิเคราะห์หรือว่าการวินิจฉัยแค่คุณสมบัติของทั้งสองท่านเท่านั้นตัวของคุณดิเรกฤทธิ์มองประเด็นนี้ยังไงคะเราตั้งเป้าแบบนั้นจริงหรือเราไม่ได้มีเจตนาไปถึงขั้นนั้นนะคะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยโดยตัวเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้หวังผลอะไรขนาดนั้นครับก็หวังผลให้บ้านเมืองมีข้อยุตินะครับในการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีรวมทั้งการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาด้วยที่ควรจะเป็นนะครับก็ประเด็นของเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมันมีปัญหาทางสังคมแล้วก็ข้อของข้อใจของประชาชนว่ารัฐบาลควรเป็นรัฐบาลของประชาชนควรเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมนะถ้าเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมเนี่ยเราควรปล่อยให้มีรัฐมนตรีที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะหรือทำผิดศีลธรรมมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่รวมทั้งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ควรจะรับผิดชอบนะครับได้พิจารณาเรื่องนี้เพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างไรแล้วก็มีองค์กรตรวจสอบอยู่แล้วเราก็อยากจะให้นะคนกลางคือศาลรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญท่านได้ชี้ให้เป็นข้อยุตินะจะได้ระบบกลไกของประชาธิปไตยจะได้เดินไปได้เนื้อหามีอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็ทำหน้าที่ครับไม่ได้หวังผลว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อความถูกต้องมันเกิดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะบ้านปลายจะเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าระบบกลไกการเมืองตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วถ้าเราเคารพกฎหมายการเคารพการทำงานซึ่งกันและกันมันก็เดินไปได้ด้วยดีครับครับเป็นประโยชน์ครับครับสว.ครับมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายคือเท่านี้เท่าที่อธิบายมาก็น่าจะเปิดชื่อ40สว.ได้ถ้าเปิดชื่อมาก็จะสามารถลบข้อครหาได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้มีกระแสครหาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะสว.กลุ่มที่มาเข้าชื่อนี้เป็นสว.สายป่าสายลุงป้อมหรือเปล่าด้วยนะครับครับก็เรียนแบบนี้ว่าตรงนี้ก็มีความเห็นแบบนี้ในทางสื่อด้วยเหมือนกันแล้วซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านก็พร้อมที่จะเปิดนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็บอกว่ามีเหตุผลของท่านนะครับอันนี้ก็เรียนว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ที่ท่านจะลงชื่อเปิดชื่อหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าก็ขอเรียนว่ามันก็มองได้หลายมุมนะครับแล้วก็มันอยู่ระหว่างกระบวนการที่ศาลจะพิจารณาถ้าเกิดว่าเปิดชื่อมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยก็ไปวิเคราะห์กันว่าเพราะฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรืออย่างไรใครได้ประโยชน์ไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรมันก็จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนการตัดสินพิจารณาโดยอิสระเนี่ย บางท่านก็มองว่ามันก็จะไม่งดงามมันก็จะเป็นการแทรกแซงนะฮะการทำงานของศาลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมมองครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเมื่อสื่อมวลชนได้ถามไถ่เมื่อถามหาเหตุผลถามหาความโปร่งใสของการทำหน้าที่บางท่านเขาเห็นด้วยเหมือนกันท่านที่เห็นด้วยท่านก็เปิดชื่อออกมานะท่านประพันธ์คุณมีสมใจแสวงการหรือท่านสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์อะไรอย่างนี้นะครับท่านก็เริ่มเปิดออกมาไม่มีปัญหาครับนะฮะตรงนี้ก็ขอเรียนว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วก็เปิดทุกคนอยู่แล้วนะครับเหมือนเรากาบัตรเลือกส.ส.อย่างนี้ครับเราก็เป็นความลับไปก่อนเมื่อนั้นเราจะพูดคุยเมื่อใครได้อย่างไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้ทีหลังแต่ว่าไอการที่เราจะไปตัดสินก่อนให้ความเห็นก่อนศาลเนี่ยมันก็ดูเหมือนอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีบางท่านคิดแบบนั้นนะครับบางท่านคิดแบบนั้นครับค่ะเท่าที่ดูมีส.ส.บางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นทางสว.วันชัยเองเราได้มีการพูดคุยหรือว่าสะท้อนมุมมองของกันและกันในกลุ่มของสว.ไหมคะที่มีความเห็นต่างถึงบทบาทการทำหน้าที่ของสว.ในช่วงรักษาการแบบนี้นะคะก็มีการพูดคุยครับแต่ว่าแต่ละท่านก็เป็นตัวของตัวเองนะครับทุกท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลครับท่านไม่ลงชื่อท่านก็มีเหตุผลท่านก็ไม่ต้องลงแล้วก็ท่านที่มีเหตุผล
อย่างผมและเพื่อน40สว.เนี่ยเราลงชื่อเราก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับมันไม่ควรตำหนิกันนะครับครับเขาไม่ลงชื่อแล้วหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเรื่องมันจะไม่ถูกต้องหรืออย่างไรนะแล้วก็การที่สว.ที่ไม่ลงชื่อมันจะทำให้น้ำหนักของเรื่องมันเสียไปหรืออย่างไรแล้วก็การที่เขาไม่ลงชื่อมันจะทำให้เรื่องไม่ถูกต้องหรืออย่างไรซึ่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราก็ใช้สิทธิ์ตามปกติของเราใช้สิทธิ์เพียง25คนก็ได้แล้วเราก็ได้40คนเราก็ยื่นผ่านประธานวุฒิสภานะครับเพื่อให้เรื่องไปสู่กระบวนการที่ควรจะเป็นนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ได้ให้ข้อยุตินะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับท่านนายกท่านมีเหตุผลของท่านท่านรัฐมนตรีพิชิตท่านมีเหตุผลของท่านท่านก็ไปอธิบายต่อศาลนะเมื่อศาลชี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายทุกคนประชาชนทั้งประเทศก็จะได้สรรเสริญจะได้เกิดความชอบธรรมเป็นรัฐบาลของประชาชนประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมนะอย่างเต็มใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาต่อไปนะครับครับสว.ครับเรื่องนี้มันจะไปไกลถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าครับอันนี้โดยเนื้อหาของเรื่องมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้ากรณีคำร้องนี้มีมูลมีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วก็ท่านนายกเนี่ยพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าท่านไม่ได้มีข้อบกพร่องตามข้อกล่าวหาเนี่ยท่านก็อาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งแน่นอนครับการพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะแล้วก็นำครม.นี่ก็ต้องไปทั้งคณะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็คนก็คาดการว่าอย่างนั้นในแง่ร้ายที่สุดนะครับในแง่ร้ายที่สุดของการพิจารณาคดีถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมขอเรียนว่าเราจะมองเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นเนื้อหาอย่างไรนะถ้ามันมีความไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมันจะเป็นอย่างไร ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็บ้านเมืองเราไม่เกิดความวุ่นวายหรอกครับครับนะครับถ้านายกไม่มีก็มีกลไกในการเลือกนายกโดยสสซึ่งไม่มีสวเข้าร่วมแล้วก็จะได้นายกที่ชอบธรรมนายกที่มาตามกติกาอยู่แล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับค่ะผมว่าก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องของบ้านเมืองนะครับครับผมสว.ครับท่านนำไปสู่การเลือกนายกใหม่โดยที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ไม่ได้มีส่วนในการเลือกแล้วเพราะหมดอำนาจไปแล้วเนี่ยกังวลไหมครับเพราะว่าในการเลือกรอบที่ผ่านมา3รอบกว่าจะได้คุณเศรษฐาเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาก็แสดงความคิดเห็นไว้หลากหลายทีเดียวในกระบวนการเลือกแต่ถ้ามีการเลือกใหม่ขึ้นมาจริงๆตอนนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการคัดสรรนะครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของสสตามรัฐธรรมนูญที่ท่านจะทำหน้าที่เลือกผู้นำฝ่ายบริหารของท่านอยู่แล้วนะครับเมื่อเราหมดหน้าที่นะมันก็พ้นวิสัยที่เราจะไปคิดกังวลหรือห่วงใยอะไรต่างๆนี่ไม่มีปัญหาเลยครับเราก็ยินดีนะครับที่จะให้ระบบกลไกได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับเพราะว่ามันก็มีมุมมองหลายมุมมองนะว่าทำไมสว.ต้องมาเลือกนายกอะไรต่างๆซึ่งก็ถ้าอธิบายก็คือว่ามันก็เป็นเหตุผลความจำเป็นในช่วงรอยต่อ5ปีระหว่างการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับมาสู่ระบบที่จะเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงรอยต่อนะครับที่มีประเด็นหลายประเด็นในเรื่องการปฏิรูปประเทศก็ดีในเรื่องของการเลือกผู้นำการปฏิรูปก็ดีในเรื่องการตรวจสอบทวงดุลไม่ให้ปัญหาเก่าๆไม่ให้ปัญหาประเด็จการรัฐสภากลับมาไม่ให้ปัญหาทางการเมืองนอกระบบอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุมีผลตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติเราก็ทำหน้าที่สิ้นสุดแล้วครับก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ให้กลไกปกติที่ได้รับการยอมรับและชอบธรรมเนี่ยเดินต่อไปได้ครับจริงๆช่วงของการก่อนตัดสินใจว่าเราจะมีการรวบรวมรายชื่อและเสนอเรื่องเนี่ยเรามองฉากทัดไปถึงช่วงของการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เลยไหมคะหรือเรามองถึงจุดของการตรวจสอบเพียงเท่านั้นนะคะ
มองที่จุดการตรวจสอบที่เราควรจะทำครับไม่ได้มีฉากกระทัดซีนารีโออะไรทางการเมืองหวังผลอะไรเพราะเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนนายกแล้วสว.ที่หมดอำนาจไปจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีจะได้ไปหาประโยชน์ดำรงตำแหน่งอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองไม่มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ไม่มีประเด็นเรื่องการแจกกล้วยไม่มีประเด็นเรื่องการสั่งการชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับสว.ชุดนี้ท่านมีเกียรติภูมิท่านมีเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็ไม่เอาเกียรติยศชื่อเสียงมาทิ้งกับการทำหน้าที่ที่ไม่สุจริตหรอกครับครับนะทุกท่านทำหน้าที่อย่างกล้าหาญนะซึ่งผมก็ขอชื่นชมทุกท่านผ่านรายการไว้ด้วยครับแล้วขอความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านี่แหละครับสว.ที่เป็นกลางสว.ที่เลือกที่จะทำหน้าที่นะอย่างกล้าหาญและทุ่มเทนะครับก็กรณีสว.ก็จะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ตำหนิกันนะครับแล้วก็ผมก็ฝากไปยังสว.ที่มาวิพากษ์วิจารณ์เรานะครับว่าไม่ควรทำหน้าที่เมื่อหมดไปแล้วไม่ควรสร้างปัญหาให้บ้านเมืองอะไรต่างๆนี่ผมคิดว่าต้องให้เกียรติกันนะครับแล้วก็คนที่ลงชื่อเนี่ยก็คิดว่าอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาของบ้านเมืองทำให้ปัญหาของประเทศเนี่ยมันได้รับการยุติโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องนะครับค่ะเมื่อสักครู่สว.พูดคำว่าแจกกล้วยหลายคนบอกว่าการเปิดเผยชื่อเนี่ยถ้าเปิดชื่อออกมามันน่าจะมีการพูดคุยและพยายามจะล็อบบี้เพื่อที่จะให้สว.ที่ลงชื่อไปเนี่ยตัดสินใจในการถอนชื่อจนถึงวันนี้หลังจากที่เรายื่นเรื่องไปแล้วก็เริ่มมีการเปิดชื่อของแต่ละบุคคลออกมาแล้วเริ่มมีการเข้าไปพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนใจหรือว่าถอนชื่อบ้างไหมอะคะอันนี้ก็มีสื่อบางสื่อนะครับที่เขาขึ้นชาร์ตแล้วก็สรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นวิธีการปากทัดแล้วก็เกมทางการเมืองว่ามันเป็นไปได้หลายอย่างนะครับเพื่อยุติปัญหาเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีลาออกก่อนไหมนะหรือว่าไปทำให้เรื่องนี้มันหมดความหมายโดยให้ผู้ที่เปิดเผยรายชื่อถ้าเรารู้เมื่อไหร่เราก็จะไปเชิญชวนไปล็อบบี้นะครับหรือแม้กระทั่งมีแผนภาพว่าแนวคิดเรื่องแจกกล้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเห็นไหมครับว่ามันมีมุมมองหลายมุมมองฉะนั้นในคนที่เขาอยากเปิดเผยเนี่ยก็ต้องให้เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพิจารณานะครับแล้วก็คนที่ไม่เปิดเผยชื่อผมก็คิดว่าก็มีเหตุผลนะครับก็ฟังขึ้นเหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปให้เปิดทั้งหมดนะครับในก่อนเวลาอันสมควรแล้วก็ขณะนี้ก็เรียนว่าท่านที่เปิดชื่อมาเนี่ยก็สื่อมวลชนก็สามารถที่จะไปสอบถามเหตุผลข้อได้จริงอะไรต่างๆได้หมดอยู่แล้วผมเนี่ยเปิดมาคนแรกนะก็เลยกลายเป็นเสมือนโฆษกของ40สว.ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครับก็ยินดีครับก็ยินดีให้สัมภาษณ์อะไรทุกอย่างครับนะมีหลายท่านแล้วเริ่มเปิดมาแล้วนะครับมาช่วยผมแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนได้ไปสัมภาษณ์ท่านเหล่านั้นด้วยนะครับครับตกลงตอนนี้เริ่มมีเพื่อนๆสว.มาเล่าให้ฟังหรือยังครับว่าเริ่มมีคนกระแซะเข้ามาขอให้ถอนชื่อนะครับอ๋อคงผมยังไม่มีนะครับไม่มีอาจจะผมออกสื่อเยอะก็ได้ว่าผมมีจุดยืนมั่นคงไม่มีใครมาสั่งผมได้ครับแล้วก็ไม่มี hidden agenda ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองอะไรต่างๆอาจจะไม่มีคนมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นแนวคิดแบบนั้นนะครับ